พบกันอีกครั้งกับ EP ที่2นะครับหลังจาก EP 1เนี่ยผมพามาไหว้พระขอพรที่วัดละหานได้แล้วเดี๋ยวตอนนี้ EP 2เนี่ยเดี๋ยวผมจะพาไปเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติเขาแหลมย่านะเดี๋ยวพาไปเดินดูสะพานเรียบทะเลไปดูดิว่ามันจะสวยขนาดไหนโอเคเดี๋ยวเราไปกันเลยครับThank you.
อเคครับทุกคนตอนนี้ก็ใกล้จะเที่ยงแล้วนะเดี๋ยวรอหาอะไรทานก่อนนะเพิ่มพลังตอนนี้หิวแล้วเดี๋ยวพาไปเที่ยวต่อโอเคครับตอนนี้ผมกินข้าวเสร็จแล้วนะเดี๋ยวพามาชมบรรยากาศทะเลระยองนะครับดูบรรยากาศเงียบมากเลยบรรยากาศดีครับน้ำทะเลใสมากเลยไม่มีผู้คนเลยอาจจะเป็นที่ผมมาช่วงวันธรรมดาก็ได้นะมันหยุดอาจจะคึกคักกว่านี้ก็ได้โอเคครับตอนนี้เราพร้อมออกเดินทางกันต่อแล้วนะจุดหมายเราอยู่ที่อุทยานแห่งชาติเขาแหลมย่าโอเคเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยครับตอนนี้เรามาถึงแล้วนะจุดหมายเราอุทยานแห่งชาติเขาแหลมย่าหมู่เกาะเสม็ดต้องลงทะเบียนก่อนขี่ขึ้นเขากันจะไหวไหมทดสอบก่อนไปภูทับเบิกอุ้ยมีลิงด้วยชิวครับชิวThank you.
เอากล้องวะพี่ชันเถอะวะโอ้ยงามเถอะวะคุณอาไปไปงามที่ไปดูไล่สดไปน้ำได้ดีกว่าวะไล่สดเลยวะยังกิ่งลงเด้อหับประทันเด้เดี๋ยวไล่สดได้ดีกว่าวะแกต้องสามเมื่อแล้ววะเมื่อกี้ไปยังไงแบบกุ้งประพันมันยิงหัวประพันนั้นแบบนี้แล้วก็ให้เขามาไหมมันยิงเครื่องไอ้นี่ไงยิงตอนนั้นมันยิงเครื่องไอ้นี่มันก็เลยเดี๋ยวโดดลงล้วนสมัครนี่เด้นี่เด้เอาไหมนี่ไงโอ้ยจะตบมิดโอ้เป็นการดีนะอู้อันนั้นบ้านเขาติดเลยเฮ้ยมีลานกลางเต็นท์ด้วยนี่อะไรวะนั่นห้องเช่าเขาปะห้าโอ้อะไรไกลนู่นน่ะโรงแรมโรงแรมอ๋ออันนี้บ้านขึ้นที่บ้านเนี่ยมีที่กลางเต็นท์เนี่ยเฮ้ยเขาท่าเลยกินเราได้ปะยังมาหามน้ำแข็งกระเพาะถึงแล้วถึงจอดในหัวจอดอย่างนี้ตลอดเลยเป็นมันนี่ยังมาจอดอีกว่ะมันมาจอดเลยน้ำแต่ใช้คำยิ้มมาหามมาจริงหรอเจ้ามากอย่างนี้ต้องเบื้องบันไดนะครับเพื่อสาวกับคนลงไปทั้งหมดผู้หายไม่เท่เลยต้องหวานเท่าไหร่สำคัญมีที่กลางเต็นท์ด้วยว้าวที่กลางเต็นท์อ่ะ1 2 3 4 5แหลมย่าเหมือนป้ายเขาแหลมย่าไปที่ป้ายนั้นดีกว่าสวยมากจริงๆเลยรู้จะอธิบายยังไงต้องมาดูด้วยตาตัวเองเด้อ
ุดสะพานแล้วเฮ้ยข้างหน้าเขามีเรียงหินด้วยเรียงไว้ทำไมเนี่ยขึ้นไปบนเนินดีกว่าเนาะจะได้เห็นมุมสวยๆให้โอ้โหทางชันมากโอ้โหยอดก็มาแล้วเขาเรียงไว้ทำไมเนี่ยต้องเอาหินมาเรียงไว้เนี่ยมาถึงแล้วนั่งพักให้หายหน่อยก็เรียงหินเล็ดนี่ไงเขาแหลมย่าไปตรงป้ายตรงนั้นได้รู้ว่าเรามาถึงแล้ววิวสุดยอดขอแหลมย่าเข้ามาถึงแล้วมาถึงแล้วครับเขาแหลมย่าThank you.